ทำไมเราถึงไม่รู้สึกเลยว่าโลกกำลังหมุนอยู่ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง88อีกครั้งครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่รู้สึกเลยว่าโลกกำลังหมุนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องลึกคำถามนี้กันการหมุนของโลกโลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วประมาณ 1,674 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าโลกหมุนเร็วขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการหมุนนี้เลยล่ะมันเกี่ยวกับฟิสิกส์ทั้งหมดครับเรามาหาคำตอบไปทีละขั้นกันแรงเสียดทานและความเฉื่อยก่อนอื่นเรามาพูดถึงแรงเสียดทานและความเฉื่อยกันลองจินตนาการว่าเรานั่งอยู่ในรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงที่เราไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าทุกสิ่งภายในรถรวมถึงตัวคุณผู้ชมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันเช่นเดียวกันทุกสิ่งบนโลกตั้งแต่อากาศที่เราหายใจไปจนถึงพื้นดินที่เรายืนอยู่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันกับการหมุนของโลกนี่เกิดจากการแรงเสียดทานและความเฉื่อยต่อมาบทบาทของแรงโน้มถ่วงต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงกำลังดึงเราลงสู่พื้นโลกอย่างสม่ำเสมอแรงดึงนี้ทำให้เรายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและไม่รู้สึกถึงการหมุนที่เกิดขึ้นข้างใต้เราเลยเนื่องจากเราอยู่บนพื้นที่หมุนไปพร้อมกับโลกเราจึงไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนี้ต่อมาความเร็วเชิงสัมพัทธ์และจุดอ้างอิงสุดท้ายเรามาพูดถึงความเร็วเชิงสัมพัทธ์เนื่องจากทุกสิ่งรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอาคารต้นไม้แม้แต่อากาศกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันกับโลกเราจึงไม่มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนที่จะทำให้เรารู้สึกถึงการหมุนในครั้งนี้ได้ทุกสิ่งกำลังเคลื่อนที่ไปด้วยกันเราจึงไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวดังนั้นทั้งหมดนี้นี่คือเหตุผลทั้งการผสมผสานระหว่างแรงเสียดทานความเฉื่อยแรงโน้มถ่วงและความเร็วเชิงสัมพัทธ์ที่ทำให้การหมุนของโลกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังใช้ความเร็วไปกันกับที่โลกกำลังหมุนรอบตัวเองในครั้งต่อไปถ้าคุณผู้ชมได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่าลืมว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ที่หมุนด้วยความเร็วที่เร็วมากจนน่าทึ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อรับดูวิดีโอใหม่ๆในครั้งหน้าแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย